นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการยอมรับว่าโดนวิจารณ์รูปร่างจนเสียความมั่นใจสำหรับนักแสดงและนักการเมืองสาวมิวสิรินภัทรเพราะในช่วงที่ผ่านมารูปร่างเปลี่ยนน้ำหนักขึ้นซึ่งหลายคนไม่รู้ว่ามิวกำลังเผชิญกับอะไรขณะที่หลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็ส่งกำลังใจให้มิวอย่างล้นหลามล่าสุดมิวสิรินภัทรได้ออกมาเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้รูปร่างเปลี่ยนโดยมีการโพสต์ภาพก่อนหลังพร้อมเขียนข้อความระบุว่าโพสต์นี้พรีชีพถ้าใครได้ติดตามมิวตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครและจะทราบดีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มิวมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงภาวะฉุกเฉินทางผิวหนังเกิดจากหลายสาเหตุโชคดีที่อาการผุพองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกทางเยื่อบุต่างๆในร่างกายและมีตรงฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งที่รักษาได้ก็คือสเตียรอยด์ซึ่งทางโรงพยาบาลมิวขอให้คุณหมออัดมาแบบมากที่สุดเพื่อที่จะออกมาทำงานได้ให้ไวๆและเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ต้องใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆลดโดสยาอย่างไรก็ตามผลจากการใช้สเตียรอยด์นั้นทำให้มิวเกิดผลข้างเคียงอย่างมากเช่นมีสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ำหนักพุ่งพรวดแบบน่าตกใจมากถึง70กว่าหลายครั้งที่ได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างแล้วเวลาส่องกระจกก็จะมีเสียความมั่นใจบ้างแต่มิวเชื่อว่าตนมีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่านั้นคือการหาเสียงสื่อสารนโยบายและความตั้งใจให้มากที่สุดเสร็จภารกิจแล้วค่อยว่ากันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ